วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564มานำเสนอครับถลำลึกมากไปแล้วรู้ไหมเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าตลอด 6-7 ปีมานี้ทำไมจึงเกิดกระบวนการต่อต้านขับไล่นายกประยุทธ์ขึ้นชนิดจงใจโดยไม่เกี่ยงวิธีการและรูปแบบทำไมจึงเกิดกระบวนการเปิดคลับเฮ้าเพื่อพูดจาดูหมิ่นดูแคลนคนอีสานภาคใต้ขึ้นชนิดจงใจเช่นข้าวเปลือกผักชีน้ำมันดีเซลมาสร้างกระแสบิดเบือนโดยหลีกเลี่ยงพูดถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุเพียงใช้วาทกรรมนั้นมุ่งโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวนั่นเพราะอะไรถ้าจะให้ผมตอบก็ตอบได้เลยว่าเพราะการเมืองเรื่องชิงเมืองใครล่ะจะชิงเมืองก็ทักษิณไงลำพังทักษิณอาหารการถึงขนาดนั้นเชียวหรือก็คงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าขบวนการ8กลุ่มทุนองค์การ CFR ที่ครอบงำกลไกเศรษฐกิจการเมืองการเงินของสหรัฐและยุโรปไม่หนุนหลังหนุนเพื่ออะไรก็เพื่อให้ระบอบทักษิณกลับมามีอำนาจบริหารอีกนะสิเพราะถ้าระบอบทักษิณครองอำนาจมันก็ง่ายที่เขาจะวินวินด้วยกันอย่างเคยเปิดประเทศให้ยุโรปสหรัฐเข้ามาเป็นฐานแย่งชิงความเป็นเจ้าเข้าครองอินโดแปซิฟิกกับจีนเห็นไหมล่ะสมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายกประธานาธิบดีโอบามามาไทยประตูเมืองเงี้ยเปิดอ้าซ่าทำเอาชาวบ้านชาวเมืองและชาวโลกต่างซีดปากกระซิบเชิงอิจฉาปนนินทากันว่าถ้าโอบามาอยู่นานกว่านี้อีกนิดเห็นทีไทยจะเสียเมืองขึ้นให้สหรัฐเป็นแน่แท้อินโดแปซิฟิกสำคัญอะไรนักหนามันคืออำนาจครอบครองสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกใครครองสองมหาสมุทรนี้ได้เท่ากับครองโลกทั้งอาเซียนเอเชียตะวันออกเอเชียใต้ตะวันออกกลางและออสเตรเลียนิวซีแลนด์เรียกว่าประเทศในย่านนี้ทั้งหมดต้องสยบยอมให้กับเรือดำน้ำนิวเคลียร์สถานเดียวประตูเชื่อมจักรวาลอำนาจโลกที่ว่านี้มันอยู่ตรงช่องแคบมะละกาที่ทุกเรือสินค้าและน้ำมันต้องมาลอดเข้าลอดออกนั่นแหละด้วยภูมิศาสตร์ภูมิภาคที่ตั้งประเทศไทยเรามันเป็นจุดที่ยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งกลางแผนที่แล้วต่างบอกไทยจะยอมให้ใครมาใช้เป็นฐานฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ไทยไม่ใช่นางวันทองหากแต่ไทยมีเชื้อสายสีธนนชัยจึงอยู่กลางเขาควายแบบเอี้ยวซ้ายก็เสียวนิดเอี้ยวขวาก็สยิวหน่อยแต่สามารถรักษาชีวิตและพรหมจรรย์มาได้ตลอดด้วยสไตล์สีธนนชัยทอกแล้วทำไมต้องมุ่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะการเมืองชิงเมืองนั่นเป็นเหตุถ้าลองทบทวนทุกคนก็ทราบพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองในเอกลักษณ์ความเป็นชาติพระมหากษัตริย์กับประชาชนประหนึ่งแสงแดดกับพยับแดดมีแดดต้องมีพยับแดดเห็นแสงแดดก็ต้องเห็นพยับแดดเมื่อพระมหากษัตริย์กับประชาชนแยกออกจากกันไม่ได้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยแก่นก็คือประชาชนเป็นพยับแดดอยู่ในสถานะหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบันผอิญพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนมักใหญ่ใฝ่สูงมีความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้งจึงพิทักษ์รักษาเนื้อของชาติคือพระมหากษัตริย์พระศาสนาและประชาชนเข้มข้นไม่ยอมเอาชาติบ้านเมืองไปแลกผลประโยชน์กับใครหรือกับต่างชาติเมื่อสถานการณ์โลกมันมาถึงจุดไคลแม็กเอาตอนพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกจะพูดว่าเป็นตาซวยของพลเอกประยุทธ์แต่เป็นคราโชคดีของประเทศก็น่าจะได้เพราะยุคระบอบทักษิณหมูเขาจะหามกันอยู่แล้วเชียวพลเอกประยุทธ์ดันเป็นคานเข้ามาสอดในเมื่อไม่ยอมอย่างระบอบทักษิณยอมเขาก็ต้องหาวิธีกำจัดพลเอกประยุทธ์ให้พ้นไปจากวิถีการเมืองเขาใช้วิธีไหนก็วิธีเดิมๆนั่นแหละเมื่อไม่ยอมเป็นพวกก็ฆ่าทิ้งพูดกันตรงๆเรื่องตื้นลึกหนาบางทั้งภายในภายนอกของเมืองไทยคนไทยนะที่รู้หนึ่งก็ยังแค่เปลือกอีก99นั่นนะจากจักรวรรดินิยมอำนาจยุโรปสหรัฐมันรู้ลึกทะลุเปลือกทะลุเนื้อ
ขณะเดียวกันมันทั้งวางคนวางแผนเดินกลไกลับๆมาตลอดไม่ใช่10 20ปีเอากันแคบๆตั้งแต่2475นั่นมาเลยด้วยซ้ำจะกินดำทำยังไงก็ต้องแทงแดงให้แตกกระจายก่อนนั่นหมายถึงการจะเข้าครองประเทศไทยได้ต้องทำให้คนไทยที่เหนียวแน่นกันแตกกระจายออกจากกันก่อนนั่นคือทำให้คนไทยแตกสามัคคีปั่นจิ้งหรีดให้กัดกันเองจากนั้นการแทรกแซงเข้าสู่การยึดครองไม่ยากประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมเป็นท่าไม้ตายที่สหรัฐยุโรปใช้ปลุกปั่นกับทุกประเทศที่เขาต้องการคือให้ประชาชนที่แตกแยกก่อจราจลฆ่าตีกันเองตัวแสดงของภาพยนตร์ประชาธิปไตยที่สหรัฐยุโรปทั้งเขียนบททั้งกำกับการแสดงและลงทุนสร้างก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ไม่ใช่หรือไม่ว่าทักษิณธนาธรปิยบุตรนักวิชาการจารย์มหาลัยบางพรรคการเมือง NGO พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเด็กเล็กไม่เว้นแม้กระทั่งกระเทยโสเพณีสื่อและอีกมากมายมันจึงเอาการเมืองเข้าไปในสถาบันทั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองเพราะมันรู้ในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจจึงใช้วิธีปลุกประเด็นล้มล้างสถาบันหลังจากระบอบทักษิณล่มสลายเมื่อ22พฤษภา2557ชนิดเข้มเรื่อยมาเขาต้องการให้ประชาชนแตกแยกทะเลาะกันและเป็นศัตรูห้ามหันกันเองซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งแล้วการเปิดคลับเฮ้าส์พูดหมิ่นแคลนคนภาคอีสานนี่ก็แบบเดียวกันคนไทย70ล้านคนเป็นคนภาคอีสานราวๆ22ล้านคนเรียกว่าร้อยละ40ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่เห็น NGO CIA และองค์กรต่างๆของสหรัฐเบื้องหน้าเป็นเทพเบื้องหลังเป็นซาตานแทรกแซงกิจการภายในทางบ่อนทำลายกระจายตัวอยู่ที่ภาคอีสานมากที่สุดการดูถูกดูแคลนพี่น้องทางอีสานของเขาก็ได้ผลทางสร้างความแตกแยกในหมู่คนไทยเห็นผลทันตาตอนนี้จิ้งหรีดปราดเข้ากัดกันตามแผนเขาอุตลุดต่อไปก็ทางเหนือทางใต้คอยดูเหอะถูกเขาปั่นให้กัดกันเป็นรายต่อไปถ้าอยากรู้ขบวนการปั่นนี้พวกไหนไม่ยากสังเกตง่ายๆเรื่องวัคซีนด่ารัฐบาลขมจัดหาช้าแถมมีแต่ซิโนแวคไม่เอาจะเอา mRNA อย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วเสียเงินไปจองโมเดอร์นากับหมอกาลอนแต่โมเดอร์นาไม่มาตามนัดปรากฏว่าเสียเงินแต่เงียบกริบไม่ปั่นทวิตไม่แฮชแท็กไม่ต่อว่าต่อขานจอมกระล่อนกันเลยสักคำแต่กรณีนายกเรื่องไม่เป็นเรื่องจับทุกเม็ดทุกประเด็นหาเหตุมาโพสต์มาทวิตเพื่อเยาะเย้ยถากถางด่าว่าสารพัดทั้งเรื่องไปเวที COP26 ที่กลาสโกทั้งเรื่องปลูกผักชีเรื่องข้าวเปลือกกิโลละ5บาทเรื่องดีเซลต่างๆนานานี่คืออะไรก็คือพวกเงียบกริบจากเสียเงินวัคซีนเทพกับพวกปั่นข่าวหน้าจอหน้าเฟซด่านายกคือคนขบวนการเดียวกันนั่นคือข่าวเฟกข่าวยุแยงข่าวบิดเบือนทางมุ่งทำลายที่เห็นเกลื่อนจอเกลื่อนออนไลน์นั้นไม่ใช่จากคนส่วนใหญ่หากแต่เป็นขบวนการปั่นจิ้งหรีดปั่นสังคมด้วยข่าวสารด้านลบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สังคมแตกสามัคคีและเกิดสงครามประชาชนแล้วมันจะเข้าแทรกแซงทันทีตรงรอยแยกรอยแตกนั่นตอนนี้หยิบประเด็นแก้ล้มม.112เป็นการใหญ่ซึ่งมันรู้ว่าทำไม่ได้สภาเคยตีตกไปครั้งแล้วด้วยซ้ำเพราะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6แต่ที่พยายามโหมมันเป็นแผนสร้างข่าวกระแทกสถาบันให้เป็นกระแสสู่การวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยๆเรียกว่าสุมไฟสร้างอุณหภูมิให้ร้อนไปสู่จุดลุกฮือทางประชาชนให้จงได้โดยเฉพาะปิยบุตรด้วยหวังดีไว้นิดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ประเด็นที่คุณพูดถึงสถาบันในคลับเฮ้าส์ในเพจก้าวหน้าระยะนี้มันเป็นหลักฐานมัดตัวคุณเรียบร้อยแล้วกิ้งกือตกท่อภาษาฝรั่งเศสเขาว่าไงนะบูดคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ